Welcome to AUA webinar, The Path to Success, which is aimed to inspire and encourage Thai people to see how English can change their life. I'm Omlong Thanisa Teresa Shumpon, AUA Head of Academics, and your host tonight. วันนี้นะคะเรามีหนุ่มใหญ่ใจกล้าหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันไฟแรงหรือเปล่าก็ขอแนะนำกันเลยนะคะดร.รภีรัตน์ธัญวัฒน์คุณค่ะเดี๋ยวขอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคค่ะยินดีต้อนรับค่ะพี่เข้าสู่บ้าน AUA นะคะขออนุญาตพี่พีนะคะครับผมเอาละค่ะพี่พีงั้นเดี๋ยวเราแนะนำตัวกันก่อนตอนนี้พี่พีแน่นอนเลยเป็นเจ้าของ Facebook page The Practical หรือมนุษย์เงินเดือนพันใหม่นะคะนอกจากนี้แล้วพี่พียังใส่หมวกอะไรอีกบ้างอ๋อก็ผมทำงานหลายอย่างครับถ้าเกิดเอาปัจจุบันเนี้ยก็เป็นอาจารย์สอนมหาวิทยาลัยด้วยแต่ว่าไม่ได้เป็นอาจารย์ประจำเป็นอาจารย์พิเศษนะครับแล้วก็มีงานหลักอีกที่เป็นหลักเลยก็คือจะเป็นที่ปรึกษาธุรกิจแล้วก็มีงานอีกด้านนึงซึ่งเป็นด้านที่สามก็จะเป็นงานด้านโซเชียลมีเดียก็คือเพจนั่นเองอันนี้เพจมันก็จะมีเรื่องแอคทิวิตี้ต่างๆงานด้านโฆษณาอะไรพวกนี้หลักๆจะมีงานอยู่3ด้านครับที่เหลือก็จะเป็นประปรายจะเป็นงานสอนงานอะไรพวกนี้มากกว่าสอนนี่คือเป็นวิทยากรอะไรพวกนี้หรือว่าเป็นสปีกเกอร์พวกนี้ครับสอนด้านไหนคะพี่พีลองบอกเราได้ไหมคะมันมีเรเวลูชั่นของการสอนมันก็มาจากประสบการณ์เรานั่นแหละเพราะผมทำงานประจำมา22ปีนะครับแล้วโชคดีก็คือเราทำงานอยู่ในท่ามกลางการที่ต้องใช้ภาษาเนาะอยู่กับบริษัทต่างชาติมาทั้ง3บริษัทเลยแล้วรูปแบบของการทำงานต้องทำงานกับผู้คนอยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงขององค์กรการเปลี่ยนแปลงธุรกิจทำเรื่องของนวัตกรรมตอนนี้เวลาเรามาเป็นวิทยากรเราเลยสามารถสอนได้ในหลายแง่มุมแล้วความแตกต่างที่เราสามารถนำเสนอได้ก็คือจะเป็นเรื่องของประสบการณ์และสิ่งที่เราทำมาจริงๆก็เลยจะมีงานที่เป็นพวก practitioner ที่เขาต้องการจากเรานี่แหละให้เราไปสอนเรื่อยๆงานสอนจะมีแทบทุกเดือนนะครับก็จะเป็นเหมือนเป็นไลฟ์โค้ชเลยเนาะแบบได้ทุกแนวชีวิตตอนนี้คือถ้าพูดในแง่ของมุมของการทำงานก็อาจจะบอกได้แต่ไม่อยากจะไปพูดถึงในแง่ของบริบทครอบครัวอาจจะไปสอนในเรื่องนั้นไม่ได้เพราะว่าถ้าเป็นเรื่องงานอะประสบการณ์ในเรื่องชีวิตในโลกของการทำงานยอมรับว่าเราสามารถแนะนำคนหลายๆคนได้ก็อย่างพิสูจน์อย่างในสิ่งที่เราทำในโซเชียลมีเดียมันก็พรูฟระดับนึงแล้วว่ามันก็มีผลลัพธ์เกิดขึ้นจริงๆนะฮะค่ะวันนี้เนี่ยเว็บินาร์ของเราเนี่ยก็คือมีชื่อว่าจาก0จาก0สู่ success นะคะเราจะมาเริ่มจาก0กันก่อนเลยเริ่มตั้งแต่ childhood ของพี่ๆก่อนตอนเด็กๆเนี่ยเกเรมั้ยพูดตรงๆมันก็เป็นเหมือนเด็กปกติคือผมเป็นเด็กต่างจังหวัดนะครับผมเกิดและโตที่จังหวัดสงขลาเนาะมันก็เรียนก็เรียนโรงเรียนประจำจังหวัดก็เหมือนเป็นเด็กทั่วไปดีกว่าก็จะมีความตามเพื่อนบ้างเคเรบ้างเที่ยวบ้างอะไรบ้างนะครับไม่ได้สนใจเรียนอะไรมากนักนะฮะก็ในมุมของเรื่องของภาษาเองนะจริงๆภาษาอังกฤษเนี่ยที่แรกที่ผมเรียนก็คือที่ AUA นะสมัยก่อนมีที่สงขลาด้วยแต่ว่าไม่เรียนไปเพราะว่ามีพี่น้องไปเรียนน้องสาวไปเรียนเราก็ไปเรียนตามหลังจากนั้นเราก็ไม่เรียนอีกเลยก็เพราะเราก็ไม่รู้ไงว่าอาจจะเป็นยุคของผมนะอาจจะเปรียบเทียบกับน้องๆในยุคปัจจุบันอาจจะไม่ได้แล้วแหละยุคนั้นมันไม่ได้มีอะไรให้เห็นว่าเราต้องจำเป็นต้องมีความรู้เรื่องภาษาอังกฤษหรือเราจำเป็นต้องมีทักษะของภาษาอังกฤษมันมีแค่เรียนเพราะสอบจะได้คะแนนดีๆจะได้เกรดดีๆเท่านั้นเองแต่ผมไม่ได้ใส่ใจเลยนะเรื่องการศึกษาในมุมนี้เลยนะฮะสนใจอย่างเดียวว่าอยากจะเที่ยวอยากจะเล่นกับเพื่อนอยากจะเตะฟุตบอลอยากจะทำกิจกรรมอะไรมากกว่าดังนั้นก็ไม่ได้มองมุมนี้เลยก็เลยมองว่าไม่เคยรู้สึกว่ามันจำเป็นอะในวัยเด็กภาษาอังกฤษอะมองไม่เห็นประโยชน์อะมองไม่เห็นด้วยซ้ำว่ามันจะต้องเรียนทำไมอย่างเงี้ยนะครับแล้วอะไรมีจุดเปลี่ยนไหมคะพี่มีจุดเปลี่ยนที่แบบ spark interest เกี่ยวกับภาษาอังกฤษของเราไหมมันเป็นอย่างนี้มากกว่าคือเราเริ่มเห็นดีกว่าว่าจากเราไม่รู้ว่ามันมีประโยชน์ยังไงเราก็หาไม่เจอหรอกเพราะเราไม่สนใจว่ามันจะมีประโยชน์กับชีวิตเราใช่ไหมครับแต่พอผมได้เห็นว่าคนรอบตัวเริ่มได้ประโยชน์จากการที่มีความรู้เรื่องภาษาอังกฤษมันเริ่มเห็นว่าเฮ้ยเพราะคนนี้ได้คนนี้เป็นจุดเปลี่ยนจุดแรกเลยที่เห็นว่าภาษาอังกฤษเริ่มมีความสำคัญนะครับก็คือมาจากผู้หญิงนี่แหละมาจากผู้หญิงเลยผู้หญิงนี่ก็คือคนใกล้ตัวเลยนะครับก็คือน้องสาวผมเองน้องสาวผมเนี่ยคนที่ติดกับผมก่อนเลยก็คือสอบภาษาอังกฤษ
ได้ที่2ของประเทศที่2ของประเทศแล้วเรียน AUA ด้วยนะแล้วก็ได้ทุน AFS ไปเดนมาร์กแล้วผมเองซึ่งเป็นลูกผู้ชายคนเดียวในครอบครัวเราไม่ใช่ประสบความสำเร็จอะไรเลยนะเรียนก็ไม่ค่อยดีไม่ได้มีความภาคภูมิใจให้คนในครอบครัวได้เห็นแต่น้องได้ทุนน้องได้ไป AFS คนที่น้องสาวคนที่ติดกับผมน้องสาวคนถัดไปก็ได้ไป AFS อีกก็เพราะภาษาเหมือนกันแต่ว่าเขาเลือกไปญี่ปุ่นนะก็เราก็เริ่มตั้งข้อสังเกตว่าเอ้าเฮ้ยอย่างเงี้ยภาษาเนี่ยน้องสองคนมันก็ไม่เก่งเลขเหมือนเราเนาะเลขก็ไม่ดีคำนวณก็ไม่ดีแต่ทำไมภาษามันถึงทำให้เกิดโอกาสมากขนาดนี้แต่ตอนนั้นมันก็สายไปแล้วนะเพราะผมขึ้นม.ปลายละแล้วก็ด้วยความที่พื้นฐานมันไม่ได้ดีมาตั้งแต่เด็กๆอ่ะแล้วมันมีความกลัวเรื่องของการใช้ภาษาโดนเพื่อนล้อสังคมก็มองว่าการใช้ภาษาอังกฤษมันไม่ได้มีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อให้เราได้ใช้แล้วก็สิ่งแวดล้อมยิ่งกดดันอีกถ้าใช้ผิดโดนล้อยันลูกยันหลานอ่ะก็เลยก็ไม่เอาก็ได้แต่พอมาเห็นจะกลับมาฟื้นฟูมันก็ไม่ทันผมก็เลยทำเท่าที่ทำได้ก็คือว่าก็กลับมาตั้งใจเรียนนะฮะแต่ว่าก็ไม่สามารถจะเน้นเรื่องภาษาอังกฤษได้ดีเท่าที่เวลาจำกัดเพราะมันก็ใกล้ที่จะเอนทรานแล้วก็ทำใจอ่ะก็เข้ามาสู่ระบบมหาวิทยาลัยแบบไทยๆเหมือนเดิมก็มาเจอปัญหาเรื่องภาษาอังกฤษกันอีกในระดับมหาวิทยาลัยนะก็ยังเจออีกคือเห็นจุดเปลี่ยนนะแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเห็นแล้วว่ามันดีเห็นแล้วว่าคนที่เขามีพื้นภาษาแล้วเขาไปได้แต่ก็ยังไม่พยายามผลักดันตัวเองเท่าที่ควรก็ยังปล่อยไหลไปเรื่อยๆอ่ะไม่ได้แล้วก็ไปของเราทางนี้แล้วกันอะไรอย่างเงี้ยนะก็แปลว่าดีกรีปริญญาแรกนี่ยังเป็นไทยเป็นไทยอยู่ยังไม่ติดเข้ามามากมายในชีวิตแต่ตอนนี้พี่พีตอบหน่อยมีปริญญากี่ใบนะคะผมมีถ้ารวมตรีด้วยผมจบ5ใบเนาะผมจบปริญญาตรีที่ศิลปะไม่ใช่ปริญญาตรีประสานมิตรวิศวกรรมศาสตร์ประสานมิตรซึ่งตอนเรียนตอนนั้นก็คิดอยู่แล้วว่ายังไงเราก็คงไม่อยากทำงานบริษัทที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษกูคิดอย่างเดียวเลยว่าหนีมันเลยแล้วกันในเมื่อมันเอาดีด้านนี้ไม่ได้หนีมันแล้วกันมันคงไม่ต้องไปเจอหรอกมั้งเราไงสบายอยู่แล้วอันนั้นก็คือเอพิโซดนึงผมก็เลยมองว่าเราหนีไปเลยแล้วกันเราไม่ดีแน่ๆภาษาเราคงไม่สามารถพัฒนาได้แน่ๆเลยนะครับตอนนั้นเราคิดอย่างนี้มาตลอดแล้วก็แต่ถ้าปัจจุบันถ้าตอบคำถามที่น้องถามว่าผมจบโทมากี่ใบอะไรอีกบ้างเนี่ยผมจบโท3ใบนะครับที่ AIT ก็จะมีใบแรกก็คือ Energy เนาะจบSchool of Research Resources and Development Research เอาง่ายๆจบใบแรกก็คือพลังงานโทใบที่2จบ Executive MBA ที่ AIT เหมือนเดิมนะครับส่วนใบที่3เนี่ยเป็นใบล่าสุดนะฮะแต่เป็นปริญญาโทก็คือจบที่ School of Environment เหมือนกันจบเรื่อง Marine Plastic แล้วก็ผมจบด็อกเตอร์ที่ AIT ด้วยก็คือจบ School of Management นั่นหมายความว่า4ใบนี่นะครับจากสถาบันเดียวกันหมดเลยก็คือที่ AIT นั่นเองนะฮะก็แปลว่าจากตอนแรกที่พยายามจะหนีภาษาอังกฤษสุดท้ายก็หนีไม่พ้นเพราะเองเป็น international university เรียนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเขียนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด4ใบด้วยกันใช่ไหมที่จบมาสรุปเราหนีภาษาอังกฤษไม่ได้จริงในเรื่องของการศึกษาคือเราคิดว่าเราหนีได้นะต้องบอกว่าเราคิดว่าเราหนีได้เพื่อนผมหลายคนก็หนีได้แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันหนีไม่พ้นมากกว่าคือบางคนที่หนีไม่พ้นก็คือสุดมันคืออาชีพเขาถึงทางตันอะเพราะเขาไปต่อไม่ได้แล้วเพราะว่าเขาไม่อยากก้าวข้ามอุปสรรคเรื่องภาษาคราวนี้เงินเดือนตันมันก็โตไม่ได้พอโตไม่ได้ก็ทางเลือกอีกทางก็คือต้องออกมาทำธุรกิจตัวเองเพราะว่าบริษัทไม่สามารถให้เขาไปต่อได้ผมเหมือนคนโชคร้ายปนความโชคดีดีกว่าผมคิดว่าผมหนีพ้นผมจบมาเนี่ยในระดับปริญญาตรีเนี่ยผมเป็นอันดับหนึ่งของรุ่นนะของห้องของภาควิชาผมเลยเพราะผมกลับมาตั้งใจเรียนตอนป.ตรีไงหลังจากที่มัธยมเหลวแหลกใช่ไหมเห็นพี่น้องเราได้ดิบได้ดีแล้วเรารู้สึกว่าเราต้องทำอะไรบางอย่างเกรดเนี่ยดีหมดทุกตัวนะครับยกเว้นภาษาอังกฤษนะฮะเกรดปริญญาตรีเลขเนี่ยโอ้โห A หมดนะฮะคำนวณทุกอย่าง A หมดแต่ว่าภาษาอังกฤษอย่าให้พูดเลยแย่ก็คิดว่าเราคงหางานดีๆได้โดยที่ไม่ต้องมาเจออะไรพวกนี้ปรากฏว่าที่ทำงานที่ผมได้ที่แรกเนี่ยเป็นที่ที่ใช้ภาษาอังกฤษล้วนๆเลยแล้วมันเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตครั้งยิ่งใหญ่เลยนะครับเพราะว่าไปสัมภาษณ์เนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าคนสัมภาษณ์เราจะเป็นต่างชาติไม่เคยเช็คเลยว่าใครเป็นใครเพราะเราไปสัมภาษณ์งานมาเยอะส่วนใหญ่ก็ได้ทั้งนั้นนะฮะสมัยนู้นนะฮะ
20กว่าปีที่แล้วนะไปจบวิศวะมาที่ไหนก็รับนะครับจนมาสัมภาษณ์ที่นี่แหละแล้วเจอคนสัมภาษณ์เป็นคนต่างชาติและเป็นเจ้านายคนแรกผมด้วยมันต้องเข้าสัมภาษณ์ทำพอรู้ว่าเป็นภาษาอังกฤษปุ๊บเหงื่อแตกทุกอย่างมันแพนิคหมดเลยอ่ะพูดไม่ได้อ่ะแต่ฟังพอได้นะครับเพราะมันเป็นศัพท์เทคนิคสิ่งที่ผมต้องทำก็คือต้องใช้มืออธิบายใช้ปากกาเขียนบนกระดาษเอาปากกาเขียนบนไวท์บอร์ดอธิบายในสิ่งที่ผมคิดเขาถามมาผมพยายามจะตอบอ่ะแต่ผมไม่สามารถพูดได้เลยพูดแบบมันทุเรศมากคือพูดไม่ได้จริงๆอ่ะแล้ว1ชั่วโมงกว่าๆที่ต้องทนอยู่ตรงนั้นน่ะมันเหมือนเป็นแบบภาพในอดีตมันกลับมาย้อนทำลายความติดทำลายเราอะว่าเห็นไหมอดีตทำไมไม่เรียนตอนนั้นก็เห็นอยู่แล้วว่ามันจำเป็นตอนนั้นก็รู้อยู่แล้วว่ามันควรจะต้องรู้ทำไมไม่เรียนทำไมไม่ตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วระหว่างที่เดินออกจากที่ทำงานนั้นนะตอนไปสัมภาษณ์เป็นโรงงานนะครับก็ยกมือไหว้ศาลพระภูมิบอกเลยว่าเนี่ยไม่เอาแล้วจะไม่หนีไปแล้วจะสู้ด้วยต้องขอให้ได้ทำงานที่นี่นะถ้าได้ทำงานที่นี่ยังไงภาษาอังกฤษต้องดีกว่านี้และจะได้ไม่ต้องเป็นปัญหากับชีวิตอีกต่อไปผมก็พูดอย่างนี้จริงๆนะยกมือไหว้ศาลพระภูมิก็ต้องเอาทางเขาเรียกว่าเอามูเตลูเข้าช่วยนะครับสรุปพอเวลาผ่านไปประมาณเกือบเดือนผมก็ได้งานหลายที่นะติดต่อเข้ามา EAS ก็ได้นะครับแต่ผมก็ไม่เอาเว้ยเพื่อนไป EAS เต็มๆเลยไปอยู่ทรูไปอยู่ดีแท็กพอรอครับผมรอบริษัทนี้เลยผมบอกว่ายังไงผมเชื่อว่าเอ้าผมต้องได้สินะขอให้ได้อย่างเงี้ยใจก็หวังแล้วจน HR ของที่นี่โทรมาบอกว่าน้องได้งานแล้วก็ผมก็เอาเลยเงินเดือนเท่าไหร่ผมไม่สนด้วยซ้ำเพื่อจะไปแก้เพนตรงนี้ก็ได้เริ่มงานที่นี่แล้วสิ่งที่มันมีคอนเนคชั่นกับ AAT ก็คือว่าเจ้านายคนนี้แหละเจ้านายคนแรกของผมเป็นนักเรียนเกียรตินิยมเหรียญทองของ AAT จบจาก AAT เหมือนกันนะครับแล้วเป็นเจ้านายคนแรกที่เปลี่ยนทั้ง mindset ของผมในเรื่องของความเชื่อที่ว่าทักษะอะไรที่เราไม่เก่งแล้วเราจะเก่งไม่ได้เปลี่ยนความเชื่อที่ว่าภาษาอังกฤษอ่ะมันสร้างโอกาสมันเปิดหนทางให้เราอีกเยอะถ้าเกิดน้องๆฟังอยู่นะครับเหมือนผมอ่ะเป็นเด็กที่เก่งแต่อยู่ในซอยอ่ะอยู่ในซอยแถวบ้านผมเก่งที่สุดในซอยนะโคตรภูมิใจเลยกูเก่งในซอยนะฮะออกมาข้างซอยเราอาจจะยังพอเก่งได้บ้างนะครับแต่ผมก็จะอยู่ได้แค่ในซอยแต่พอผมมีความรู้เรื่องภาษาอังกฤษผมอาจจะไม่ได้เก่งเท่ากับเจ้าของภาษานะครับแต่มันก็พรูฟแล้วว่าผมสามารถเก่งข้ามประเทศได้แล้วข้ามไปเลยอ่ะคือในซอยอ่ะไม่ต้องมาวัดละมันไปวัดกับคนต่างชาติได้เลยมันถึงบอกไงว่าภาษาอังกฤษถ้าวันนี้มันคือภาษาของโลกไปแล้วอ่ะมันเป็นภาษาที่ทุกคนใช้ทั่วโลกซึ่งถามว่าวันนี้มันโคตรสำคัญเลยนะโคตรสำคัญกว่าสมัยผมอีกนะสมัยผมยังสำคัญไม่ได้มากเพราะเรายังมีทางเลือกที่จะหลบไม่ใช้ภาษาอังกฤษได้แต่วันนี้มันหลบไม่ได้ต่อไปแล้วนะครับงั้นถ้าวันนี้ได้รู้จักกันแล้วในระยะเวลาสั้นผมว่าเราต้องมารีเฟรมชีวิตเราใหม่แล้วแหละว่าถ้าเรามองเหมือนผมในอดีตว่าภาษาอังกฤษมันเป็นปมด้อยก็จบแค่นั้นแต่ถ้าเรามองว่าภาษาอังกฤษมันจะทำให้เราเกิดโอกาสและสร้างรายได้ได้มากขึ้นงั้นเราไปกันต่อนะครับเพราะสิ่งที่จะพาพวกเราไปให้เห็นเนี่ยการที่เราเทคออฟด้วยการมีภาษาอังกฤษเนี่ยมันเป็นทางลัดแล้วมันหนีตายได้ในหลายๆสถานการณ์ด้วยนะฮะเอาเผื่อคุณอ๋อจะถามอะไรก็ใช้ภาษาอังกฤษหนีตายมาเยอะนะเรื่อยๆค่ะพี่พีแต่พอพี่พีพูดเรื่องนี้ก็เลยนึกขึ้นมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาเนาะคือออกเป็นใช่ไหมคะครูภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยสิ่งที่มองว่าปัญหาของนักเรียนไทยคือเราเองคิดแล้วก็ถูกทำให้คิดว่าเราเป็น non native speaker เราสามารถจะเป็น native ได้แต่จริงๆแล้วอ่ะในความเป็นจริงของโลกแล้วเนี่ยคนใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้มาจากประเทศที่เป็นเจ้าของภาษามากกว่าเจ้าของภาษาอีกตอนนี้ในมุมมองที่เราควรจะสนับสนุนควรจะโปรโมทให้นักเรียนไทยมองภาษาอังกฤษเนี่ยก็คือภาษาอังกฤษไม่ใช่ว่าเป็นภาษาของชาติใดๆแล้วค่ะอย่างที่พี่ทีเลยมันเป็นภาษาโลกเขาเรียกว่า lingua franca ก็คือเป็นภาษาที่ใช้เป็นสื่อสารภาษาทั่วโลกซึ่งนั่นแปลว่าทุกคนมี ownership เท่ากันใช่ไหมคะอันนี้แอบเล่าให้ฟังว่าถ้าเราไปดูที่ประเทศเจ้าของภาษาบางประเทศเจ้าของภาษาในแบบ traditional sense นะเช่นอังกฤษอเมริกาเนี่ยเขามีการสอนสิ่งที่เรียกว่า offshore English ซึ่งแปลว่า
สอนภาษาอังกฤษแบบคน non-native พูดอ่ะให้คนเจ้าของภาษาเข้าใจว่าถ้าเขาออกไปนอกประเทศเขาอ่ะภาษาอังกฤษยังไงเพราะฉะนั้นมันเป็นอีก reverse เนาะเป็นอีกมุมหนึ่งคือเรามองว่าเราต้องพูดให้เหมือนอังกฤษให้เหมือนอเมริกันเสมอมันไม่ใช่แล้วค่ะคนอเมริกันก็พยายามจะเรียนรู้ว่าพวกเราเนี่ยที่เขาเรียกเราว่า non-native speaker เนี่ยใช้ภาษายังไงเหมือนกันนะคะมันก็คืออยากจะให้คนไทยแบบมองว่าเราก็เป็นเจ้าของภาษาอังกฤษได้แล้วเราจะรู้สึกดีขึ้นเราจะรู้สึกว่าเราต้องเหมือนเขาเราใช้ภาษาแบบคนไทยภาษาอังกฤษแบบคนไทยก็ได้นะคะคราวนี้พี่พูดถึงว่าเจ้านายคนนี้สัมภาษณ์แบบ struggling ในการสัมภาษณ์มากwhiteboard ทุกอย่างแต่เขาก็พี่พีเข้าไปทำงานด้วยเนี่ย อยากจะให้พี่พีพูดเกี่ยวกับประสบการณ์ตอนที่เข้าไปทำงานและทุกอย่างมันเป็นภาษาอังกฤษรอบตัวเราเป็นภาษาอังกฤษซึ่งสมัยก่อนพี่พีบอกว่าเราเรียนเพื่อสอบเรียนเพื่อสอบตามแบบตลอดแต่พอเราไปทำงานโดยภาษาอังกฤษล้อมรอบตัวเราเนี่ยพี่ลองแบบนึกย้อนไปสิคะแล้วลองบอกปัญหาคืออะไรแล้วพี่แก้ปัญหาจุดเหล่านี้ยังไงบ้างพยายามนึกนะเพราะว่าอายุเยอะแล้วยังอย่าบอกอายุต้องบอกเลยว่าเราถูกสอนมาเพื่อเรียนเพื่อสอบอะแต่มันเราไม่ได้ถูกสอนมาเพื่อเอาความรู้ไปหาเงินผมเห็นความคิดตอนนี้แหละตอนทำงานที่แรกแล้วก็ AIT ให้เราเห็นเลยว่าเออถ้าภาษาอังกฤษได้มันไปต่อได้จริงๆนะอย่างที่แรกเข้าไปเนี่ยผมก็มาถามเจ้านายผมนะว่ารับผมมาทำไมผมก็ไม่ได้รู้เรื่องภาษาอังกฤษเลยอะไรเลยเขาบอกว่าเขารับเพราะว่าคุณแสดงถึงความพยายามให้เขาเห็นไงแล้วเขามองว่าเขาสามารถแก้ปัญหาตรงนี้ให้ผมได้อันนี้นี่คือสิ่งที่เขาพูดกับผมตอนเขาจะย้ายไปอยู่ออสเตรเลียนะเพราะตอนแรกๆไม่กล้าถามแล้วก็สิ่งที่เขาทำคืออะไรเดี๋ยวผมจะมาสรุปเป็นเฟรมเวิร์กให้เห็นเลยนะว่ามันถึงทำให้ภาษาอังกฤษผมก้าวกระโดดในระยะเวลาแค่6เดือนเองนะ6เดือนแรกที่ผมอยู่กับเขาสิ่งที่เขาทำกับผมก็คือเขาให้ผมอ่านเท็กซ์บุ๊กทุกวันเขาจะเป็นคนจัดอะไรนะสัปดาห์นี้อยู่ต้องอ่านเรื่องนี้นะแล้วพีรัตน์นะอยู่ต้องรู้เรื่องนี้นะอ่านเสร็จอยู่ต้องมาสรุปให้ไอฟังทุกสัปดาห์นะทุกวันศุกร์ว่าเรียนรู้อะไรบ้างในขณะที่หน่วยงานอื่นเนี่ยคนไทยที่เข้ามาทำงานหน่วยงานอื่นกับฝรั่งกับใครก็แล้วแต่นะเขาก็ไปฝึกงานกันสนุกสนานทดลองงานทำนู่นทำนี่ผมนี่นั่งอยู่กับโต๊ะเลยนะไม่ให้ทำอะไรเลยนะให้ผมอ่านอย่างเดียวเลยนะอ่านเสร็จต้องมาพรีเซนต์อ่านเสร็จต้องมาพรีเซนต์ทำอย่างนี้กับผม6เดือนอ่ะจริงๆเราทดลองงาน4แต่เขาขอผม6ผมโคตรเซ็งเลยตอนนั้นก็ไม่เข้าใจว่ามันทำอย่างนี้เพราะอะไรทำไมถึงทำกับเราอย่างนี้แล้วสมัยผมนะครับน้องๆคอมพิวเตอร์มันไม่ได้มีเยอะเหมือนยุคนี้นะฮะเราเป็นคอมพิวเตอร์แบบแชร์กันใช้ไอการที่จะมาคาดหวังว่าไม่รู้อะไรแล้วกดเปิดหาคำแปลเนี่ยมันไม่มีนะครับผมต้องใช้ดิกชันนารีเป็นเล่มนะฮะแล้วผมก็ต้องเอากระดาษมาจดคัดคำศัพท์อะเพราะผมขี้เกียจเปิดบ่อยๆอะผมก็ต้องมาเจอคำนี้ดีเทอร์มินdetermination มันก็ต้องมานั่งจดๆไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆทำอย่างเงี้ยแล้วทั้งศัพท์ด้านเทคนิคความรู้ต่างๆคือทรมานมากแล้วก็ท้ออยากจะออกหลายๆรอบอ่ะแต่ว่าด้วยความที่เราเป็นคนชอบกดดันตัวเองเนาะว่าเอานะเอาสักตั้งเราเป็นคนพูดเองนี่ไปบนไว้นี่อยากจะทำงานที่นี่ใช่ไหมให้มันผ่านสักปีนึงแล้วกันแล้วมันก็พอทำไปได้เรื่อยๆสิ่งที่มันเริ่มรู้สึกก็คือว่าสเต็ปแรกพอเราต้อง immerse ตัวเองเนี่ยอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษมันเริ่มชินคำนี้เขาพูดคำนี้มาเริ่มเข้าใจได้เห็นตัวหนังสือตัวนี้ได้อ่านบ่อยๆเริ่มเห็นละมันเริ่มเห็นเป็นแพทเทิร์นทุกอย่างรอบตัวเราเริ่มคำทางแล้วอ๋อเอ้ยอย่างนี้ได้เอ้ยพูดอย่างนี้นี่หว่าประโยคต้องใช้อย่างนี้จะส่งแฟกไปต่างประเทศสมัยก่อนอีเมลนี่มันยังใช้กันยากเนาะเพราะว่าโมเด็มมันแบบ1,400ความเร็วอะ เรายังใช้แฟกกันอยู่ต้องเขียนแฟกกันอยู่เลยเริ่มดูประโยคของคนอื่นเริ่มเรียนรู้จากสิ่งที่เขาทำแล้วก็พอได้พูดบ้างได้พรีเซนต์นายบ้างได้อ่านบ้างมันเหมือนวนลูปครับเริ่มคล่องขึ้นโดยตัวเองไม่ค่อยไม่รู้ตัวแต่คนอื่นเริ่มมาบอกเราว่าเออเราพูดได้ดีขึ้นเราเข้าใจมากขึ้นแล้วก็พอเริ่มอธิบายได้เริ่มคุยได้เริ่มมีความมั่นใจมาคราวนี้พอเราพ้นโปรเบชั่นปั๊บบริษัทมีเขามีสวัสดิการให้ผมให้ไปเรียนภาษาอังกฤษได้เขามีครูภาษาอังกฤษมาสอนที่ลงที่บริษัทนั่นแหละก็เริ่มเรียนไปด้วยแล้วก็ทำงานไปด้วยแล้วก็ใช้ภาษาอังกฤษไปด้วยว่าไอ้6เดือนนั้นแหละเป็นจุดวัดใจเนาะจะแน่ไหมจะเอาจริงไหมผมว่าพวกเราก็เหมือนกันถ้าพวกเราจะวัดใจกับตัวเองเงี้ยอย่างสมมติมาเรียนกับ AUA เงี้ยถ้าเรียนเฉยๆแล้วเรารู้สึกไม่คืบหน้าผมว่าเราอาจจะวางเฟรมบางอย่างผิดแล้ว
เราไม่ได้พุชตัวเองมากพอเพื่อจะทดสอบแล้วก็วัดใจเราว่าเราจะสามารถทะลวงออกไปได้หรือเปล่าแต่เนื่องจากสถานการณ์ผมเนาะถ้าไม่ทำงานก็ไม่มีกินใช่ไหมครับไม่ทำก็ไม่ได้ตังค์นะฮะถ้าพูดไม่ได้ก็อยู่ไม่ได้นะครับถ้าใช้ภาษาอังกฤษไม่เป็นก็ไปไม่รอดมันเลยถูกบังคับจริงๆว่ามันเหมือนผลักเราออกจากกล่องที่เราเคยอยู่อ่ะมันก็ต้องผ่านไปได้พอผ่านไปให้ได้ปุ๊บพอมันผ่านไปได้ปุ๊บมันก็ง่ายละมันก็จะความกังวลจะน้อยลงอ่ะเรารู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดาเปล่าวะการพูดภาษาอังกฤษผิดอ่ะเพราะคนพูดผิดในออฟฟิศเราก็มีเยอะเออเพราะสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างนั้นนะฮะปัญหาก็คือถ้าเรามองว่าเราเรียนภาษาอังกฤษเพื่อไปสอบข้อผิดใช่ไหม error เพราะคุณไม่ได้คะแนนแต่จริงๆแล้วในการใช้ภาษาค่ะนี่ก็อยากจะบอกทางท่านที่เข้ามาฟังด้วยเนาะว่าจริงๆแล้วการใช้ภาษาเนี่ย errors เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะมันเป็นจุดที่เราจะสังเกตตัวเองได้เลยว่าเอ้ยนี่คือสิ่งที่เราจะปรับปรุงนี่คือสิ่งที่เราเอ้ยยังต่างจากภาษาที่เขาใช้กันอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเราเรียนภาษาอังกฤษให้เก่งแบบไม่ใช่แบบเรียนแบบโรงเรียนนะถ้าเรียนใช้เนี่ยเราต้องสังเกต errors ตัวเองแล้วก็ต้องรัก errors ตัวเองเพราะมันเป็นตัวบอกให้เราปรับปรุงตรงไหนยังไงบ้างสำคัญอ๋อภาษาไทยเรายังพูดผิดกันอยู่เลยมันนับภาษาอะไรกับภาษาอังกฤษใช่ป่ะมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเรื่องการหาเรื่องคำศัพท์มีนักเรียนแบบถามมาว่าต้องรู้คำศัพท์แค่ไหนถึงจะแบบเก่งอะไรเงี้ยอ๋อก็ยังบอกนักเรียนเสมอว่าเรารู้คำศัพท์ภาษาไทยกันทุกคำไหมอ่ะให้อ๋อมานั่งลิสต์อะไหล่รถอย่างเงี้ยอ๋อก็ไม่รู้อ่ะมันไม่ใช่สิ่งที่เราใช้นะคือสุดท้ายแล้วคำศัพท์ที่เราควรจะรู้คือคำศัพท์ที่เราใช้เนาะพี่เนาะคำศัพท์ในชีวิตประจำวันน่ะมันควรจะรู้ในวงการน้องๆอ่ะทำงานวงการไหนหรือว่าสนใจจะเรียนด้านไหนมันจะมี environment ที่เราต้องใช้อยู่แล้วอ่ะมันเราจะรู้ตัวเองทันทีว่าเราไม่ต้องรู้ไปมากกว่านี้ก็ได้ถ้าเรารู้มากได้ก็ดีเงี้ยกลับมาตอบที่ประเด็นหนึ่งก็คือว่าผมอยากให้เราคิดใหม่ว่าภาษามันคือทักษะถ้าเราอยากได้ทักษะนี้เราต้องตอบให้ได้ว่าเรามีมันไปเพื่ออะไรถ้าคิดว่ามีแค่เพื่อสอบเนี่ยผมว่าแพ้ฟาวนะเพราะคุณก็จะได้แค่สอบได้แต่ถ้าคุณจะคิดใหม่นะน้องๆควรจะคิดว่าเราจะหาเงินกับมันได้ยังไงงานไหนบ้างถ้าเรามีความรู้เรื่องภาษาอังกฤษแล้วจะทำให้เราได้เงินมากขึ้นธุรกิจไหนบ้างที่เราทำแล้วเดี๋ยวรถหวอผ่านนะรถพยาบาลผ่านแอมบูเลนซ์ผ่านนะถ้าแล้วธุรกิจไหนบ้างถ้าเรารู้ภาษาอังกฤษเราจะมีความได้เปรียบและหาเงินได้มากขึ้นถ้าเราคิดแบบนี้นะเราตั้ง end in mind แบบระยะไกลหน่อยว่าอย่างนี้นะแต่ระยะกลางถ้าน้องๆยังเรียนหนังสืออยู่เนี่ยเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบมันจะเป็นเรื่องแบบ by default อ่ะมันจะเป็นเรื่องปกติที่เราต้องทำให้ได้อยู่แล้วแต่ถ้าเรามุ่งเน้นเพื่อสอบอย่างเดียวนะมันจะกลายเป็นว่าเราจะจำแล้วก็ลืมแล้วเราก็จะลืมครับสมองเราไม่สามารถคือรูปแบบของการเรียนถ้าเรียนเพื่อจำนะมันจะอยู่แค่สมองส่วนความจำระยะสั้นมันจะไม่สามารถย้ายไป long term memory ได้แต่ถ้าน้องมีเป้าหมายที่ไกล inspire มากกว่านั้นเนี่ยทุกสิ่งที่น้องๆเรียนวันนี้มันจะถูกย้ายจากความจำระยะสั้นไปอยู่ความจำระยะยาวนี่มันคือแมคานิกของสมองทางวิทยาศาสตร์เลยแล้วมันชาร์จต้อง practice เพราะว่าทำให้short term memory กลายเป็น long term memory มันต้องมีแบบ repetition เนาะมันต้องมีการใช้ภาษาอังกฤษเหมือนกับออกกำลังกายเป๊ะเลยถ้าออกถ้าใช้บ่อยมันจะจำแม่นไงหรือแม้กระทั่งใช้ไม่บ่อยแต่วางมันมาดีให้มันอยู่ในหน่วยความจำระยะยาวได้แล้วเนี่ย long term memory ได้แล้วเนี่ยถึงเวลามันมาเองครับถึงเวลามันมาเองสมองเราดีกว่าที่เราคิดครับแต่ผมคิดว่าเป็นเพราะเรานั่นแหละตั้งโกในเรื่องของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบที่ผิดต้องขอพูดอย่างนี้นะเพราะว่าผมมีสิทธิ์ที่จะพูดได้ว่านี่เป็นโอปิเนียนของผมนะครับแล้วผมพรูฟมาเยอะแล้วว่าตัวเองจากไม่ดีเราสามารถฟลิปมาดีได้จากคนที่ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะเรียนหนังสือได้เยอะก็เรียนได้เยอะจากคนที่คิดว่าเข้า AIT แล้วต้องแย่แน่เลยใบแรกก็มีปัญหานะเข้ามาก็กลัวแล้วสุดท้ายมันก็ไม่ใช่ใบสุดท้ายด้วยที่ได้จาก AIT นะมันก็มาหลายๆใบมันก็มาจากภาษาอังกฤษนั่นแหละ confidence level เราก็ต้องมีด้วยก็อย่าหลายๆคนก็อาจจะไปกดดันตัวเองมากเกินไปว่าภาษามันต้องแบบเรียนปุ๊บมันจะต้องดีปั๊บผมว่ามันไม่ใช่อ่ะมันเป็นเรื่องของการสะสมแต้มบุญเนาะของความรู้ที่เราเรียนในแต่ละวันแล้วแต้มบุญมันจะส่งผลมากน้อยขึ้นอยู่กับว่าเราเอาเรื่องนี้ไปต่อยอดกับอาชีพหรือว่าไปขยายผลกับเรื่องที่เราอยากจะไปทำหรือเปล่าด้วยแต่ถ้าน้องเรียนไปเพื่อสอบมันก็จบมันก็ไม่ได้ไปทำอะไรต่อมันก็อยู่จะอยู่แค่นั้นนะครับ
เมื่อกี้พี่พีพูดถึงว่าการวางจุดมุ่งหมายชีวิตใช่ไหมคะก็เนื่องเลยอาจจะถามในส่วนต่อไปก็คืออยากจะถามเกี่ยวกับในมุมมองของพี่พีว่าภาษาอังกฤษกับบทบาทของเขาอะค่ะของภาษาอังกฤษในworkforce ของประเทศไทยเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะว่าถ้าเราพูดถึง workforce อะถ้าถามอ๋อนะ workforce สมัยนี้เราไม่ได้พูดถึงแค่มนุษย์เงินเดือนละแต่เรามีกลุ่มนี้เหมือนกันก็เป็นกลุ่มใหญ่ด้วยแต่ก็ยังมีกลุ่มที่กิจการเป็น entrepreneurs ด้วยอยากให้พี่พีลองพูดเกี่ยวกับบทบาทของภาษาอังกฤษใน workforce 2กลุ่มนี้หน่อยค่ะมันมีมนุษย์เงินเดือนแล้วก็มีมนุษย์เงินวันด้วยคือหาเป็นวันๆไปนะครับคือต้องบอกงี้ว่าภาษาอังกฤษมันเป็นภาษาของโลกไปแล้วเราก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมอย่างนึงอ้าวหมุนใหม่แล้วกันนะทุกวันนี้เราไม่มีคำว่าการหางานในประเทศไทยต่อไปแล้วนะครับเราเป็นประชากรของโลกนะครับงานตลาดงานมันไม่ได้มีเส้นกั้นว่าเราจะหางานแค่ในประเทศไทยได้เท่านั้นจริงๆมันเป็นแบบนี้มาตั้งนานแล้วแหละแต่คนไทยถูกหล่อหลอมให้คิดว่าเราจะอยู่แค่ในประเทศไทยผมอะพอทำงานบริษัทต่างชาติแล้วได้มีโอกาสเป็นรีจิโนลด้วยนะทำงานดูแลหลายประเทศเนี่ยผมรู้เลยว่าเราคนไทยเราเก่งมากครับในเรื่องของการทำงานนั้นเราเก่งมากแต่เราเสียก็คือเรื่องภาษานี่แหละบางคนภาษาดีแต่ไม่มีคอนฟิเดนซ์เพราะว่าไม่เคยเอาตัวเองไปอยู่ในอินเตอร์เนชั่นแนลคอนเท็กซ์อันนี้ก็เลยจะมีความเสียเปรียบแล้วเพราะว่าเก่งภาษานะครับแต่ไม่ได้ใช้ก็คนอื่นก็ไม่รู้อีกเหมือนกันมันก็ไม่สามารถจะทำให้ตัวเองมี visibility ได้นะครับการทำงานเนี่ยถ้าเรามองว่าวันนี้ way forward เราจะเป็นประชากรของโลกจริงๆนั่นหมายความว่าเราไม่มี boundary แล้วที่เราจะทำงานกับเฉพาะในเมืองไทยอย่างเดียวเราจะไปที่ไหนก็ได้นะผมจะสมัครงาน Google Facebook ไปอยู่ที่เยอรมันไปอยู่ที่ฝรั่งเศสไปอยู่ที่ไหนก็ได้เพราะทุกที่แม้กระทั่งบริษัทที่ไม่ได้ใช้ภาษาอย่างฝรั่งเศสก็ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักเหมือนกันนะครับบริษัทหลายๆที่ก็ต้องใช้ภาษาอังกฤษจะไปอยู่อังกฤษจะไปอยู่ออสเตรเลียคุณไปได้หมดนะครับทุกคนเขาเวลคัมคนไทยอยู่แล้วนะฮะต่างประเทศนี่เวลคัมคนบ้านเรานะครับเพียงแต่ว่าเราต้องเปลี่ยน mindset ก่อนถ้าเราจะไปถึงจุดนั้นให้ได้วันนี้ภาษาอังกฤษเราแก็บของเราอยู่ตรงไหนถ้าเราจะไปตรงนั้นให้ได้มันต้องมีการเตรียมตัวด้วยจะเทคออฟไปให้ได้เนี่ยมันต้องทำถึงขนาดไหนเอาบางคนถามโอ้ภาษาต้องเหมือนเขาไหมไม่จำเป็นครับผมก็พูดภาษาอังกฤษแบบสำเนียงไทยด้วยซ้ำนะครับมันต้องให้เขารู้เรื่องให้เขาเข้าใจเขียนได้อธิบายได้นะครับตอบเขาได้คอนวินส์เขาได้ขายให้คนต่างประเทศซื้อได้มันก็จะประมาณนี้แหละแต่ก็ขึ้นอยู่กับบริบทของงานที่เราไปทำถ้าน้องเป็นโปรแกรมเมอร์น้องสื่อสารได้เข้าใจสิ่งที่ได้รับการบรีฟมาน้องพรีเซนต์โปรเจกต์ของน้องได้มันก็จบนะครับดังนั้นอย่าเรียนภาษาย้ำเลยอย่าเรียนภาษาเพื่อสอบต้องเรียนภาษาเพื่อเป็นสะพานให้เราได้เจอโอกาสที่เหนือกว่าเพื่อนๆเราเหนือกว่าคู่แข่งเราดีกว่าส่วนโอกาสนั้นน่ะน้องจะไปเรียนต่อก็แล้วแต่น้องจะไปอยู่ต่างประเทศก็ดีนะครับจะหางานบริษัทต่างชาติที่อยู่ในไทยก็เยี่ยมนะครับหรือจะไปให้ไกลไปทำงานต่างประเทศเลยก็แล้วแต่ตรงเนี้ยมันต้องได้ก่อนไม่งั้นชีวิตเราอ่ะจะไปไม่สุดหลายๆคนผมสงสารนะครับแล้วก็เสียดายโอกาสเก่งมากงานสุดยอดเลยแต่ตกม้าตายตรงภาษาอังกฤษบริษัทผมมีหลายคนนะครับที่เป็นดาวรุ่งอดีตดาวรุ่งนะครับแต่ก็เป็นได้แค่อดีตดาวรุ่งเพราะว่าจะขึ้นไปเหนือจากนี้มันไปไม่ได้มันติดเพดานเรื่องของภาษานี่แหละตำแหน่งต่างประเทศรออยู่เต็มเลยให้คนไทยไปจั่วแต่ก็ขึ้นไม่ได้เพราะภาษาไม่ได้ผมเป็นคนไทยน้อยคนมากนะครับที่ทำลายประวัติศาสตร์นะครับที่ไปได้ภาษาผมไม่ได้ดีเลยแต่ต่างชาติมันยอมรับว่าพร้อมที่ให้ผมเป็นหัวหน้าเขาได้พร้อมที่ให้ผมเป็นหัวหน้าพวกเขาคนสิงคโปร์คนออสเตรเลียนะครับคนเวียดนามโซนเนี้ยเซาท์อีสเอเชียผมคุมมาแล้วเขายอมรับผมหมดงั้นผมน่าจะเป็นตัวอย่างให้พี่ๆน้องๆคนไทยเนี่ยสบายใจได้ว่าคนไทยเราอ่ะเก่งครับไม่ได้แพ้ชาติไทยชาติใดในโลกเลยปัญหาอยู่ที่วิธีการของเรานี่แหละที่มันพาเราไปถึงฝั่งได้ไม่เท่าคนอื่นแล้วก็อย่าตั้งสมมุติฐานหรือว่าตั้ง assumption ในแง่ลบว่าต้องจบมหาลัยดังต้องไปเรียนต่อต่างประเทศแล้วถึงจะประสบความสำเร็จในแง่ของการทำงานบริษัทต่างชาตินะครับไม่จำเป็นผมก็เป็นตัวอย่างผมไม่ได้จบอยู่ดังเลยแล้วผมไม่เคยอยู่ต่างประเทศด้วยผมไม่เคยเรียนภาษาอังกฤษที่ไหนเลยก็เรียนที่เมืองไทยนี่แหละนะครับแล้วก็เรียนมหาลัยเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นเอทีก็ยังอยู่ในเมืองไทยนี่แหละใจจริงก็อยากไปต่างประเทศไม่มีตังค์ไง
ก็ต้องเรียนที่นี่แหละเรียนด้วยทำงานด้วยไปอย่าดีกว่างานเยอะแหละไปไหนไม่ได้ก็เพราะว่าเรียนด้วยทำงานด้วยไงก็นี่คือเหตุผลที่ผมคุยอ๋อมาตลอดแล้วก็คุยนอกรอบอยากให้พวกเราดูดีๆนะครับว่าทุกๆการลงทุนในเรื่องของการเรียนรู้มันสามารถคำนวณ return on investment ได้เงินที่คุณจ่ายให้กับ AUA ในการไปเรียนภาษาอังกฤษถ้าคุณคิดว่าเรียนเพื่อสอบอ่ะมันก็จะคิด return ว่าคุณสอบผ่านก็แค่นั้นเองแต่มันอาจจะได้เป็นความสุขทางใจแต่มันไม่สามารถหมุนมาเป็นเงินที่คุณได้เพิ่มขึ้นได้แต่ถ้าเกิดน้องๆคิดว่าจะเรียนภาษาอังกฤษเพื่อเอาทุนคืนนะเพื่อให้ได้กำไรกับรายได้ที่มากขึ้นถึงบอกว่าต้องตั้งเป้าหมายให้ไกลว่าภาษาอังกฤษจะพาเราไปถึงตำแหน่งไหนได้บ้างและจะพาเราไปได้ไกลกว่านี้หรือเปล่าผมเลือกเพราะวิธีนี้เลยเพราะผมรู้ตั้งแต่แรกว่าภาษาอังกฤษได้ผมจะเรียนปริญญาโทได้ภาษาอังกฤษได้ผมเรียนปริญญาโทหลายๆใบได้และปริญญาโทหลายๆใบมันนำพาผมให้ไปอยู่ในจุดที่คนอื่นแย่งโอกาสที่ผมอยากได้ไม่ได้หรือพาผมไปเจองานที่ดีกว่าได้เสมออย่างเงี้ยงานที่ดีกว่าก็คือเงินนะฮะจริงๆก็พูดแบบไม่อายปากครับแรงผลักดันส่วนใหญ่ในชีวิตก็คือเงินอยู่แล้วถ้าเราอยากได้เงินที่มากขึ้นภาษาอังกฤษมันพรูฟแล้วอ่ะเอ็กซ์เพอริเมนต์กันมาเยอะแล้วไม่ใช่ตัวผมคนเดียวอ่ะมันพิสูจน์ทราบแล้วว่ามันสามารถทำให้คนได้เงินมากขึ้นสูงขึ้นกว่าคนที่ไม่รู้ภาษาอยู่แล้วบริษัทต่างชาติที่ผมอยู่เนี่ยถ้าน้องคนไหนภาษาอังกฤษดีตำแหน่งก็ขึ้นไวกว่าถ้าทำงานเท่ากันเลยนะเก่งเท่ากันเลยนะคนนี้ภาษาอังกฤษดีไปก่อนเลยขึ้นก่อนเลยเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วเงินก็มากขึ้นด้วยน้องๆไปสมัครงานบริษัทอะไรก็แล้วแต่ถ้ามีผลเรคคอร์ดภาษาอังกฤษดีหรือว่าสามารถพูดภาษาอังกฤษให้เขาเห็นตอนสัมภาษณ์ได้ชัดเจนหรือมีพอร์ตโฟลิโอที่เคยทำอาร์ติเคิลเขียนบทความอะไรมาก็แล้วแต่คนพวกนี้จะถูกคัดไปอยู่ในกลุ่มหัวกะทิเลยนะอัตโนมัติมันเป็น by default อยู่แล้วซึ่งมันก็พูดมาทุกยุคทุกสมัยแม้กระทั่งยุคนี้ก็ยังเป็นแบบนี้อยู่เพราะอะไรเพราะคนไทยส่วนมากก็ยังกลัวและยังมองว่าภาษาอังกฤษเป็นเรื่องที่ทำได้ยากอยู่ดีมันไปติดกับเรื่อง mindset นี่แหละก็เลยทำให้โอกาสสำหรับคนที่มองภาษาอังกฤษเพื่อโอกาสที่มากกว่าถ้าเรียนแล้วมีนะครับยังเป็นโอกาสเสมอนะฮะค่ะอันนี้จะขอเพิ่มนิดนึงก็คือได้เคยคุยกับ HR บริษัทหลายบริษัทนะคะจากการทำสอนอะไรเงี้ยคือ HR พูดเองเลยว่าณตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เขาทำในเชิงของการพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับพนักงานเนี่ยคือ1คนที่รับมาแล้วเราก็จะให้สอนให้เรียนภาษาอังกฤษจะหาคอร์สมาให้เรียนแต่ถ้าเขาจะรับใหม่อ่ะพี่ครับเอานะถ้าภาษาไม่ได้คือเขาจะไม่เอามาสอนไม่มาเทรนละเขาจะรับเข้ามาแบบคุณพร้อมที่จะเริ่มงานแล้วภาษาเป็นแบบ1ในแฟกเตอร์1ที่จะทำให้เขาได้งานหรือเปล่าแล้วครับนี่ขนาดไม่ใช่ international company นะเป็นบริษัทไทยที่ออกไปคุยเนี่ยบริษัทไทยเขามีความรู้สึกอยากจะไป go inter ไงบริษัทที่อยากจะไป go inter อยากจะไปแบบไม่ถึงกับ inter ต่างแบบต่างทวีปนะแค่ในประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยบริษัทอะไรบริษัทถึงแม้จะเป็นบริษัทไทยก็ตามเริ่มมองหาคนที่เดินเข้ามาแล้วมีภาษาคือใช้ได้เลยใช้งานได้เลยเพราะว่าอ๋อพูดถูกประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีนักลงทุนต่างประเทศมาเปิดบริษัทก็เยอะนักลงทุนที่เป็น private ก็เข้ามาเยอะเขาก็อยากได้พนักงานที่พูดภาษาอังกฤษได้เพราะเขาก็พูดไทยไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมครับโดยธรรมชาติแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยบริษัทเองที่เป็นบริษัทไทยก็ต้องการออกไปนอกประเทศเพราะว่าการแข่งขันในประเทศมันอยู่ไม่ได้แล้วเราเห็นเลยครับไม่ต้องรอโควิดนะฮะทุกวันนี้บริษัทเองยังต้องปรับตัวเขาก็ต้องการ workforce ที่มีความรู้ความชำนาญหรือสามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ด้วยแล้วข้อสำคัญคือมันมีอันหนึ่งที่ผมเจอนะครับในเพจผมมีหลายๆคนที่มักจะน้อยเนื้อต่ำใจบอกว่าอายุเยอะเปลี่ยนงานไม่ได้ผมแนะนำไปหลายคนละให้ไปเรียนภาษาแล้วแบบเอาให้ภาษาดีๆจนถึงระดับที่คิดว่าแตกต่างจากคนไทยที่อยู่ในเลเวลเดียวกับเขาเลยนะและเดี๋ยวน้องอ่ะ40เชื่อพี่น้องเปลี่ยนงานได้ง่ายๆเลยแล้วก็จริงๆด้วยพอเขาไปเรียนภาษาอังกฤษ41 42นะครับพอบอกเขาตอนอายุ40พอเขา42ภาษาอังกฤษเขาดีมากเพราะเขาเรียนอย่างต่อเนื่องแต่ไม่แน่ใจว่าเขาเรียนที่นี่หรือเปล่านะฮะข้อหางานง่ายมากเลยอ่ะ43ก็เปลี่ยนงานได้ด้วย45ล่าสุดก็ยังเปลี่ยนงานได้อีกเพราะเขามีความรู้เรื่องภาษาอังกฤษมันไปปลดล็อกเฟรมเวิร์คที่บอกว่าเฮ้ยเนี่ยคนอายุเยอะฉันจะหางานยากเลยแต่ภาษาอังกฤษช่วยให้คนที่อายุเยอะเปลี่ยนงานได้ง่ายด้วยมันก็เป็นอีกทางเลือกนึงไงขึ้นอยู่กับว่าวันนี้ถ้าเราอายุยังไม่เยอะเฮ้ยเรามีแต้มบุญเก็บภาษาอังกฤษไว้เป็นอาวุธคู่กายก่อนจะใช้ก็ไม่ต้องกลัวนะครับมีโอกาสมาก็เก็บเกี่ยวไว้เป็นกับตัวไ
แต่ถ้าเกิดว่าตอนนี้อายุเริ่มเยอะก็อย่าไปกังวลมันยังทันครับภาษาอังกฤษมันยังทันถ้าจะเอาจริงๆอ่ะมันมีวิธีการหมดนั่นแหละแต่ต้องตอบตัวเองให้ได้ว่ามีมันไปเพื่ออะไรแล้วมีมันเพื่อจะหาเงินได้อีกมากน้อยแค่ไหนเราจะได้มี motivation เนาะเงินก็ได้แล้วก็แก้ปัญหา pain point เราด้วยในขณะเดียวกันโอกาสในอนาคตที่จะมาแบบไม่หยุดไม่หย่อนที่จะมาหาเราอีกนะฮะให้เรามองไปไกลๆแบบนี้ดีกว่าแล้วเราจะได้ไม่เหนื่อยและไม่รู้สึกว่าการเรียนภาษาอังกฤษเป็นเรื่องยากนะครับเดี๋ยวเราจะมี Q&A หลังจากนี้นะคะแต่ว่าก่อนจะไป Q&A เดี๋ยวอยากให้พี่พีฝากเล็กๆน้อยๆค่ะไว้กับให้กับออดิเอนซ์เราเป็นเหมือน final thoughts for today ก็ผมว่าฝากแบบตรงไปตรงมาคือเราทำงานเพื่อเงินนะครับแล้วก็เพื่อความสุขนะฮะถ้าอยากจะได้เงินมากขึ้นภาษาเนี่ยคืออาวุธคู่กายที่ต้องมีนะครับแล้วความสุขของการเรียนภาษาหรือการได้พูดภาษาอังกฤษได้มันทำให้เราเห็นโลกที่มันกว้างใหญ่มากกว่าเดิมภาษามันมาด้วยความคิดสร้างสรรค์ภาษามันพาให้เราก้าวข้ามออกจากคอมฟอร์ทโซนด้วยเพราะว่าภาษาเนี่ยมันเป็นปัญหามันเป็นเรื่องที่ทำให้คนส่วนใหญ่ในประเทศไทยเนี่ยต้องจมอยู่กับจุดอ่อนนี้มานานแล้วถ้าเราสามารถก้าวข้ามจุดอ่อนหรือปมด้อยที่เราเคยคิดว่าเรามีปัญหาเรื่องนี้ได้น้องๆพี่ๆน้องๆจะทำอะไรเรื่องใหญ่กว่านี้ผมว่าจิ๊บจอยครับงั้นออกจากกล่องหรือคอมฟอร์ตโซนของเราด้วยกันเอาภาษาออกมาใช้เรียนรู้เรื่องนี้แล้วก็เติบโตไปกับมันนะครับแล้วก็เป็นประชากรของโลกใบนี้ดีกว่าเราไม่ได้อยู่แค่คนไทยอีกต่อไปแล้วนะครับงามมากครูภาษาอังกฤษดีใจฟังแล้วชื่นใจ เพราะว่าออกก็อยากให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่เราสามารถจะใช้ภาษาอังกฤษเหมือนเป็นเหมือนกันด้วยวิธีเป็น Tinglish ใช่ไหมเขามี Singlish Singapore English ก็เราก็มี Thai English ของเราได้เหมือนกันคนไทยพูดภาษาอังกฤษยังดียังง่ายกว่าถ้าเพื่อนต่างชาติยังบอกเลยว่าหลายๆประเทศเขาก็จะมีติดสำเนียงเนาะ accent ของประเทศเงี้ยคนไทยเนี่ยเป็นคนที่พูดภาษาอังกฤษฟังง่ายที่สุดแหละใช่เพราะว่าถ้าอันนี้พูดตามหลักภาษาศาสตร์เนี่ยสระของภาษาไทยแล้วก็ตัวอักษรเสียงภาษาไทยเนี่ยเรามีเยอะกว่าภาษาอังกฤษไงเพราะฉะนั้นเราสามารถจะออกเสียงได้เกือบทุกเสียงเลยในภาษาอังกฤษนะคะแล้วสำเนียงเราเนี่ยด้วยความที่เราเป็นโมโนโทนนะเราเป็นคนที่พูดแบบไม่ค่อยมีริทึมมากเท่าไหร่เราก็เลยสามารถจะพูดชัดเน้นทุกคำได้ชาติอื่นเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเรามีทุนเนาะเรามีทุนทางด้านภาษาของเราด้วยนะให้มองอยากให้มองถ้าเกิดว่ามีคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองหรือใครก็แล้วแต่หรือจะเป็นเด็กน้อยที่ฟังอยู่นะครับต้องจัดนะครับต้องวางแผนดีๆเพราะว่าโลกใบนี้มันน่ากลัวหลังจากนี้มันจะมี disruption อีกเยอะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นแวดวงการศึกษาแวดวงการทำงานผมถึงบอกว่า boundary ของการทำงานหรือ boundary ของการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยมันไม่ได้จำกัดเหมือนที่เราเคยเห็นอีกต่อไปแล้วอะถ้าเราได้ภาษาเนี่ยประตูบานใหญ่เนี่ยมันจะเปิดกว้างมากเราสามารถไปเรียนที่ไหนก็ได้ครับงานก็เหมือนกันเราเคยบ่นว่าอยู่เมืองไทยเงินเดือนน้อยหากินลำบากเชื่อไหมครับตอนนี้มีหลายๆบริษัทเปิดรับพนักงานจากเมืองไทยแต่ work remotely นะฮะไม่ต้องไปทำงานที่ต่างประเทศแต่คุณอยู่ที่นี่แหละทำงานออนไลน์แต่คุณรับเงินเดือนเท่ากับพนักงานที่ได้รับที่อังกฤษแต่เขาอาจจะมีสวัสดิการที่แตกต่างเพราะคุณ work from home คุณอาจจะไม่ได้สวัสดิการบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยก็เกิดขึ้นแล้วนะครับดังนั้นอย่าให้โอกาสแบบนี้มันตกไปอยู่ในมือของต่างชาตินะฮะเราต้องเป็นคนไทยที่ไปไขว่คว้าเก็บมาเป็นของเราบ้างนะฮะค่ะโอเคขอบคุณพี่พีมากเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวรอดู Q&A กันนิดนึงนะคะ